้บอกว่าผู้ชายคนไหนหน้าตาดีที่สุดแล้วก็แบบว่าวันนี้ถ่ายแบบดีที่สุดใช่ไหมคะน่าจะเป็นวานนะคะเพราะว่ามันก็แบบทะเลนอะไรเงี้ยแล้วก็ทำได้ก็ที่เห็นมาสนุกดีครับพระสำหรับบ้านนะครับผู้หญิงที่วันนี้ถ่ายรูปได้ดูดีมีสกุลมากที่สุดถามว่าเป็นใครนะครับว่าก็คงตอบไม่ได้เพราะว่าทุกคนเนี่ยดูดีหมดเลยดูดีทุกคนจริงๆครับบอกว่าไม่เคยคิดว่าเขาจะเป็นแบบนี้ครับสวยยังไงแต่ว่าถ้าให้เลือกคนหนึ่งก็คงเป็นกรีนนะครับแบบไม่น่าเชื่อว่าเขาจะแบบโอ้โหหรูเลิศปกติเขาแบบเป็นคนบ้าๆบอๆอะไรเงี้ยครับน่ารักกันนัดค่ะเพราะว่านัดใส่เสื้อผ้าแล้วแบบดูดีมากแล้วเขาก็หน้าตาน่ารักอยู่แล้วด้วยโพสท่าเก่งมากค่ะครับสำหรับผู้หญิงพวกผู้หญิงนะครับที่ผมคิดว่าวันนี้ทำการถ่ายแบบได้แบบดีมากที่สุดคือความจริงแล้วในใจผมมี2คนคือพี่โบกับพี่หนิมครับแต่ว่าถ้าเกิดให้เลือกคนนึงก็ขอเลือกพี่หนิม V9 แล้วกันครับเพราะว่าพี่หนิมโพท่าสวยมากแล้วก็หน้าก็สวยสายตาก็ดูสื่ออารมณ์ได้ดีมากๆนะครับขนาดตอนมาพักมาหลับมากินข้าวก็ยังดูสวยทุกอิริยาบถจริงๆก็โปรดให้พี่หนิมแล้วกันครับเก่งทุกคนนะครับแต่ว่าชอบเป็นแนวของมิกกี้ครับเพราะว่ามิกกี้เขาเฉียบดีมันเฉียวดีครับดูแบบเท่ก็สมาร์ทดีครับตัวผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเพื่อนผมเองครับมิกกี้นี่แหละครับเพราะว่าเวลาตอนที่เขาแต่งหน้าทำผมแล้วก็แบบมาเดินแบบนะครับแตกต่างกับตอนร้องเพลงมากครับดูแล้วแบบเดินแล้วแบบโอ้โหดูสง่ามากครับดูเหมือนแบบโอ้โหนี่แสดงว่าเขาต้องมีประสบการณ์มามากพอสมควรครับคนที่ผมคิดว่าถ่ายแบบแล้ววันนี้ดูดีที่สุดนะครับผู้หญิงก็คงเป็นน้องโบครับเพราะว่าถ่ายออกมาแล้วแบบขึ้นกล้องดีครับแล้วดูเป็นธรรมชาติดีครับผมว่าพี่โบทำได้ดีที่สุดครับ
เพราะว่าดูชำนาญมากพี่โบนะครับผมผมก็ดูว่าดูเขาแบบคมเข้มเซ็กซี่ดูมันๆดีครับพี่โบนะครับเพราะว่าผมกับพี่โบได้ถ่ายร่วมกันอยู่ใกล้ชิดกันบ่อยครับ